สวัสดีครับวันนี้ก็พบอยู่กับผมนะครับโบนซ่าซ่าวันนี้เราจะมาเล่นโปเกมอนโชว์ดาวขั้นที่1วิธีการเล่นโปเกมอนโชว์ดาวนั่นก็คือเขาเขียนว่าโปเกมอนโชว์ดาวนะครับก็เข้าไปเลยพอเข้าไปเสร็จนะกดเพลย์พอกดเพลย์ปุ๊บมันก็จะมีให้เลือกเต็มไปหมดกดผมจะเล่นเซิร์ฟนี้โอเคต่อไปก็ผมไม่อยากสร้างทีมอ่ะวันนี้ผมจะเล่นพาร์ทแรกฮะโปเกมอนโชว์ดาวฮะไปเลยแก้วก็เป้าหมายของผมก็คือการชนะ50ครั้งนะครับผมซึ่งยากมากโอ้โหผมจะเอาเลควาซ่าออกไปฮะไปเลยเลควาซ่าฉันเล็กน้อยมาสิเอาไว้มันไม่ยอมเลือกโปเกมอนนะงั้นก็รอต่อไปลอลอลอตึ๊ด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 กึ๊ดกึ๊ดโอเคอ่ะมันช้าผมไปฮะเดี๋ยวแบบมันไม่ทันไงต้องแบบอย่าเร็วต้องแบบเร็วๆหน่อยอ่ะไปเลยเลโคซ่าโอ้มันมีเลโคซ่ามีกราดอนมีไคโอก้ามีอะไรสิมาแล้วครับเดโคซ่าไปแล้วกวาดอนไกด์ล่างครับเกนชินผมจะใช้ราโคเมเทโออ้าวโจมตีไม่โดนอ่ะอ้าวครับมันเปลี่ยนตัวฮะทอดไฟใช่ไหมแชโดว์บอลแชโดว์บอลนี่แน่พอดีพอชัมโบว์บอลเสร็จแล้วนะฮะพอยซันจับจัดการมันเลยสเบรียดาใครฮะซันจับไปทีนึงฮะดาใครถ้ามืดฮะผมจะเอาบาชัมโบว์มาบาชัมโบว์อ่ะฮะบาชัมโบว์กลายร่างเมก้าและใช้ไฟเยอร์พันเมก้าชิงก้าไม่บาชโมอย่าเพิ่งรับไม่บาชโมไปเลยไฟเยอร์ฟันไปอย่างนี้แหละคราวนี้แหละฉันต้องชนะไฟเยอร์ฟันไปบาชโมมาเขาว่าไงมันยอมแพ้เว้ยผมชนะฮะปุ้นซ่าวันเดอะแบทเทิลเอาละฮะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะแค่นี้แหละฮะขอบคุณฮะบ๊ายบายใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดซับสไครป์ด้วยนะครับเอาละครับที่ถ้าจะเล่นเกมก็เล่นเพื่อความสนุกครับอย่าเล่นในชีวิตจริงนะครับบ๊ายบายนะครับ